โอเคสวัสดีนะครับอันนี้เพื่อนๆกำลังชมอยู่ในเพจของสยามอินเตอร์การประมูลนะครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับวันนี้ผมเปิดทั้งหมด3แพลตฟอร์มนะครับเป็นการไลฟ์สดนะครับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็จะมีข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับสำหรับประเด็นที่ใครอยากจะทราบข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับรถ EV นะครับหรือวงการรถมือ2หรือรถใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้เราจะไลฟ์ไปเรื่อยๆถึงข้อสอบถามนะครับที่เพื่อนๆถามมานะครับซึ่งตอนนี้คอมเมนต์ก็ไม่ได้โชว์ออกมานะครับก็เลยยังไม่ได้เห็นนะครับก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับให้คำแนะนำสำหรับใครก็ตามที่จะซื้อรถป้ายแดงหรือรถมือ2นะครับก็ทางผมได้มีการสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าทางสื่อต่างๆเนี่ยก็ได้มีการมาสอบถามนะครับถึงข้อมูลต่างๆว่าช่วงนี้ตลาดรถเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราได้มีการสัมภาษณ์ไปกับอมรินทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เขามีการโพสต์ทำคลิปนะครับในช่องสื่อของทางอมรินทร์ซันสีออโต้นะครับเมื่อวานนะครับประมาณสักช่วงทุ่มกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ครบเวลา24ชั่วโมงละนะครับใน24ชั่วโมงเนี่ยก็เรียกว่ามีคนเข้ามาดูเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับมีคนเข้ามาดูตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ 300,000 คนนะครับในคลิปที่สัมภาษณ์ทางสายมิเตอร์นะครับแล้วก็มีคนกดไลค์ 3,500 มีคนคอมเมนต์อยู่มา500นะครับก็ยังมีคนบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนะครับที่ถูกต้องเนื่องจากว่าคลิปที่ออกไป30นาทีที่เขาตัดต่อไว้นะครับบางคนก็ดูแค่5นาที10นาทีก็สรุปแล้วนะครับเรียกว่าดูไม่ครบไปแล้วกันนะครับก็เลยมีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามานะครับโอเคบางแพลตฟอร์มไม่สามารถเปิดได้นะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคครับมีเพื่อนๆโอเคผมจะมาสอบถามให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของรถต่างๆนะครับมีประเด็นแรกเลยสำคัญที่สุดเลยคือในเรื่องของการแจกฟรีหรือคือการเปิดรถศูนย์บาทนะครับบางคนไม่เข้าใจอันนี้ต้องยอมรับว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูข้อมูลไม่ครบนะครับต้องอธิบายนิดนึงครับการเปิดราคาศูนย์บาทมีจริงไหมอันนี้มีจริงนะครับเปิดศูนย์บาทจริงๆนะครับแต่ถามว่าเปิดศูนย์บาทแล้วมีคนซื้อไหมนะครับบางคันก็มีคนซื้อไล่ราคาบางคันก็ไม่มีนะครับศูนย์บาทซิฟิโลที่เคยทำคอนเทนต์ไปและที่ประชาสัมพันธ์ไปนะครับตอนเปิดศูนย์บาทแล้วมีค่าดำเนินการอยู่ 10,000 บาทแล้วมีค่าอื่นๆกับค่าขนย้ายประมาณสัก 2,000 กว่าบาทประมาณนี้นะครับก็ราคารถไม่ลงแวกนะครับซึ่งถ้าจบศูนย์บาทก็แปลว่าก็จบราคานั้นระบุค่าดำเนินการไปก็ไปเสร็จซื้อรถคันนี้หมื่นกว่าบาทแต่ปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีคนซื้อใช้แล้วก็ไล่ราคาไปซิฟิโลคันนั้นจบในราคา 20,000บวกค่าดำเนินการ 10,000 ก็ไปเสร็จมันสัก 30,000 กว่าบาทนะครับถูกมากนะครับเป็นรถที่ขับได้วิ่งได้รถโอเคด้วยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเขาน่าจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูได้มีคลิปนะครับว่าประมูลจบไปแล้วแล้วก็มีคนซื้อจริงนะครับรถปีเก่าๆปีที่มากๆนะครับก็เรียกว่า15ปีขึ้นไปเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่ารถที่ปีมากๆเมื่อก่อนขายได้ตอนนี้ขายได้ไหมก็ยังมีขายได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารถมันหลากหลายมากรถที่สภาพดีๆก็ยังขายได้อยู่ถ้าเกิด15ปีขึ้นไปแต่ถ้ารถสภาพโทรมจริงๆเลยเนี่ยก็ขายไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่ารถผู้ที่ขายตามสภาพประมูลตามสภาพเป็นการไล่ราคาเอานั่นหมายความว่าถ้ารถซื้อไปแล้วประมูลไปแล้วอาจจะต้องมีการซ่อมอันนี้ต้องเข้าใจนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกข้อมูลให้หมดจริงๆตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยบอกข้อมูลหมดครับมีค่าดำเนินการมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็ว่ากันไปบวกๆแล้วก็ซื้อไปใช้ได้นะครับซ่อมเท่าไหร่ก็ว่ากันไปส่วนเต็นท์จะไปทำกำไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่เต็นท์ว่าจะทำกำไรอย่างไรนะครับอันนั้นในเรื่องของการที่ประมูลรถแล้วเปิดศูนย์บาทมีจริงไหมมีจริงนะครับในเรื่องของที่บอกว่าแจกฟรีต้องบอกก่อนถ้าเกิดฟังคลิปเต็มๆเลยครับการแจกฟรีเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่วันนี้แจกฟรีผมหมายความว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับรถ EV เนี่ยมีการปรับราคาลงเรื่อยๆเพื่อนๆคิดดูคิดถึงข้อที่จริงเลยไม่ต้องเชื่อผมใช้ดูพินิจลองคิดดูว่ารถ EV เนี่ยเมื่อก่อนราคา4ล้านเหลือ2ล้านเหลือล้านกว่าบาทเหลือ 500,000 เนต้าล่าสุด 400,000 กว่าบาทเห็นมั้ยครับเห็นราคารถ EV มั้ยครับว่ามันปรับลดลงมาเรื่อยๆคำถามคือถ้ารถ EV ราคาปรับลงเรื่อยๆเนี่ยรถมือ2จะเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องกลับไปคิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคนก็จะเริ่มเทียบระหว่างรถป้ายแดงกับรถมือ2จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นหมายความว่าถ้าป้ายแดงยังลงราคาอย่างนี้ไปเรื่อยๆรถมือ2ก็มีแนวโน้มเขาใช้ว่าความเห็นส่วนตัวแล้วกันผมออกความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์23ปีในวงการรถมือ2ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปรถปีใหม่ปีที่อายุมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีราคาพอไม่มีราคาปุ๊บรถที่อยู่ในลานประมูลทำไงครับ 30,000 คันก็อาจจะมีแนวโน้มในการแจกฟรีในอนาคตถูกไหมครับอาจจะมีแนวโน้มการแจกฟรีเพราะถ้าไม่แจกฟรีทำไงครับมันก็จะอยู่ในสต็อกในลานถูกไหมครับ
พราะว่าถ้าเราผลักดันออกจากลาประมูลได้โดยการอนุมัติของทางไฟแนนซ์นะครับถ้ารถนั้นถูกผลักดันออกไปได้ก็หมายความว่าไฟแนนซ์ก็สามารถไปฟ้องส่วนต่างผู้เช่าซื้อได้อันนี้คือกลไกตลาดเลยเป็นเรื่องปกติเลยครับผู้เช่าซื้อรถแล้วไม่ได้ผ่อนนะครับไฟแนนซ์ยึดรถขายตลาดได้เท่าไหร่ก็ตามก็ไปฟ้องส่วนต่างของผู้เช่าซื้ออันนี้เรื่องปกตินะครับถ้าใครชมคลิปสยามเติมบ่อยๆเนี่ยแล้วดูคลิปเยอะๆเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นกลไกตลาดนะครับแล้วทำไมบอกว่าแจกฟรีบางคนพิมพ์มาในคอมเมนต์ของอมรินทร์34นะครับว่าทำไมแจกฟรีถ้ามีเท่าไหร่ผมเอาหมดคือต้องบอกอย่างนี้ครับจุดแจกฟรีมันยังไม่มาถึงแต่ไอ้จุด0บาทมันมาถึงแล้วไอ้0บาทเนี่ยถามว่าบางคนก็อาจจะดราม่าว่าเอ้ยมันไม่มีจริงหรอกทำกันตลาดทำคอนเทนต์ผมบอกเลยว่าSA ทำคอนเทนต์จริงไหมทำคอนเทนต์จริงแต่ที่พูดมันคือเรื่องจริงเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องจริงนึกออกไหมครับฉะนั้นถามว่าทำไม0บาทแล้วไม่มีคนเอาก็มันไม่มีคนเอาครับก็จะพูดยังไงครับมันไม่มีคนเอาคือต้องบอกว่าคนประเทศไทยมี60กว่าล้านคนไม่ใช่คนในเมืองไทยจะรู้จักสยามอินเตอร์การ์มูลหมดถูกไหมครับคนซื้อใช้ไม่รู้จักอีกโอ้โหมหาศาล560ล้านคนพ่อค้าที่ไปดูที่ไลฟ์สดวันนั้นแล้วเดี๋ยวคงทีมงานคงแท็กคลิปให้ดูนะครับว่าซิปโร่คันนั้นแบบปี2000มันก็จะไม่ผิดนะครับเปิด0บาทค่าบริการ 11,000 อื่นๆ 2,000 ประมาณเนี้ยครับก็มันไม่มีคนเอาจริงๆก็ถ้าเพื่อนๆอยู่ในนั้นก็มันไม่มีคนเอาจริงๆมันก็ไม่จบจริงแต่ถ้าเป็นคนบุคคลทั่วๆไปแล้วเห็นแบบเนี้ยเอามั้ยเอาแต่คนนั้นคือใครครับปัญหาคือคนนั้นคือใครแล้วคนนั้นได้เห็นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เห็นเนี่ยครับพอคนนั้นไม่เห็นมันก็เลยขายไม่ได้แล้วถามมันมีเยอะมั้ยมันก็มีไม่เยอะต้องบอกให้มันไม่มีแบบ0บาทเยอะแยะมากมายมันก็มีตามกลไกถ้ามันขายไม่ได้คือบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วเนี่ยแล้วไปดูประมูลเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่ได้จบถูกนะจบแพงด้วยก็จริงอะครับจบแพงจริงไหมจริงไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าบางคันจบไม่แพงเพราะอะไรครับตั้งแต่ออกข่าวไปเนี่ยครับบอกเพื่อนๆเลยนะคนเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมา 30 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นคนใช้และซื้อใช้เยอะมากเลยพอคนเข้ามาเยอะๆครับราคามันก็ต้องประมูลวิ่งไปเรื่อยๆถูกไหมครับไม่ใช่เปิด 20,000 แล้วจบ 20,000 ทุกคันมันไม่ใช่บางคันถ้ามันสวยมากอาจจะจบเป็นแสนเลยก็ได้นะครับแต่ไปซ่อมคันละเป็นแสนเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอโดยเฉลี่ยถ้าไม่แย่อะไรมากมายก็ซ่อมมาละ 3-4,000 บาทประมาณ 10% ที่เห็นอยู่นะครับบางคนไปพิมพ์ว่าโอ้โหซื้อไปแล้วซ่อมแสน 200,000 300,000 โอ้โหมันก็เวอร์ไปผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่พูดนี่คือไปซื้อรถซากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจฉะนั้นรถสวยราคาสูงรถไม่สวยราคาถูกคนไม่เอาแต่ถ้าเป็นคนซื้อใช้ถ้าเจอเอาแน่นอนแต่ไม่ได้คนซื้อใช้ก็จะให้เหตุผลว่าก็ชั้นประมูลไม่เป็นทำยังไงก็ต้องมาศึกษาข้อมูลเอาก็ติดต่อไปที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับก็มาดูข้อมูลเอาท้ายสุดทำไมบริษัทถึงขายได้แบบโอ้โหเยอะมากเดือนนึงประมาณเกือบหมื่นนะครับ 8,000 กว่าคันเลยนะครับเยอะมากครับ 8,000 คันนี้เยอะมากปีนี้เกือบแสนคันเหตุผลเดียวครับเราติ๊กต่างคิดกันด้วยแบบด้วยเหตุและผลไม่ต้องไปเชื่อใครทั้งนั้นในโลกใบนี้เชื่อตัวเองการที่บริษัทประมูล SA ขายเดือนละเกือบแสนคันน่ะเหตุผลคืออะไรครับหลอกลวงคนเหรอถึงขายได้เยอะมันไม่ใช่อยู่แล้วครับแปลว่ามันต้องถูกถูกมั้ยครับแต่มันเป็นถูกบนราคาตลาดถูกมั้ยครับเป็นราคาตลาดปัจจุบันที่มันอยู่ราคานี้ถ้ามันไม่ถูกอ่ะมันจะขายเป็นแสนได้ยังไงครับอันนี้เพื่อนคิดกันแบบเหตุและผลแล้วกันล่ะฉะนั้นมันต้องถูกบนความเหมาะสมถูกไหมครับแต่ถามว่ามันแพงมีไหมมันมีอยู่แล้วบางทีพ่อค้ามาซื้อกันยอมกันไม่ได้ก็มีเยอะแยะคนซื้อใช้เจอชนกันมันสูงก็มีแล้วแต่มันไม่ได้สูงทุกคันเอาว่าสูงอ่ะสูงกว่าเต็นท์อ่ะหรือสูงกว่าเต็นท์ทั่วไปอ่ะ 2-3% อ่ะไม่เกินเพราะตอนนี้คนซื้อใช้ลงทะเบียนมา 30% พ่อค้าลงทะเบียน 70% เรามีสมาชิกตอนนี้อยู่ประมาณ 2-3,000 รายเขาก็ซื้อรถเรื่อยๆประมูลไปเรื่อยๆไปขายกันเรื่อยๆก็ทำกำไรได้เอาง่ายๆแต่ก็น่าสงสารนะครับเต็นท์รถบางที่ก็เข้าใจผมก็เข้าใจเห็นใจเพราะว่าอะไรครับเพื่อนฟังดีๆนะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากการที่สยามอินเตอร์การ์มูลหรือ SAA ประมูลเนี่ยครับทำคอนเทนต์ออกมาแล้วทำให้ประชาชนรู้จักแล้วรับรู้มากขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่ใช้อ่ะมาประมูลมากขึ้นถูกไหมครับมันก็หมายความไปกระทบกับรายได้ของเต็นท์บางที่อันนี้เราเข้าใจเพราะเขาเคยซื้อแล้วเขาทำกำไรได้ 10-20-30% แล้วกลายเป็นคนซื้อใช้มาหาเราแล้วมีความรู้มากขึ้นคนซื้อใช้มีความรู้มากขึ้นกำไรของเต็นท์บางที่เลยน้อยลงอันนี้ผมก็เข้าใจแต่จะให้แสมเตอร์ทำยังไงครับ
หน้าที่ของบริษัทประมูลคือทำยังไงก็ได้ให้ได้ราคาสูงที่สุดแบบถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือสิ่งที่ธนาคารหรือไฟแนนซ์ส่งรถให้บริษัทประมูลและไฟแนนซ์ทุกที่เนี่ยปักธงชัดเจนเลยครับว่าเขาต้องการราคาดีสุดและเขาต้องการคนซื้อใช้อันนี้เป็นนโยบายของไฟแนนซ์เลยนะครับฉะนั้นการที่เราทำให้ราคาดีสุดและคนซื้อใช้มาเยอะๆเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรผู้เช่าซื้อก็โดนฟ้องร้องน้อยลงไฟแนนซ์ APL น้อยลงแต่มันก็ไปกระทบกับเต็นท์บางส่วนก็เข้าใจอยู่ดีกันแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับนโยบายของไฟแนนซ์คือต้องการลด NPL แล้วเราก็ทำได้ค่อนข้างดีออกสื่อไปเนี่ย 15-20 ช่องซึ่งเป็นสื่อแบบใหญ่พอสมควรเลยช่อง3ไทย TPS อมรินทร์ KP ฐานเศรษฐกิจประชาชาติและสื่ออื่นอีกที่ผมนึกไม่ออกตอนนี้เพราะผมเป็นการไลฟ์สดแล้วผมพูดแบบเรียวๆไม่มีสคริปต์อะไรทั้งนั้นเลยเป็นข้อที่จริงหมดแน่นอน 100% ถ้าไม่จริงก็บอกเลยตรงไหนที่ไม่จริงนะครับฉะนั้นการที่เราทำสื่อแบบนี้แล้วเราโฆษณาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปจ่ายเงินเขานะเขาเห็นว่าสยามอินเตอร์เนี่ยทำคอนเทนต์ที่ดีมีประชาชนให้ความไว้วางใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องเขาก็มาสัมภาษณ์ถูกไหมครับเวลาเขามาสัมภาษณ์เขาต้องอยากได้อะไรครับเพื่อนๆ เขาอยากได้ข้อเท็จจริงถูกไหมครับเขาอยากได้สิ่งที่มีประโยชน์กับประชาชนถูกไหมครับผมไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยนะครับตอนนี้แต่ผมก็พูดไปเรื่อยๆผมไม่เห็นคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์แต่ผมจะกลับไปอ่านอีกทีนึงในคอมเมนต์แล้วกันเพราะตอนนี้ผมไม่สามารถเห็นคอมเมนต์อะไรทั้งนั้นนะครับฉะนั้นถ้าสิ่งที่ทางธนาคารต้องการคือราคาที่ดีสุดหนี้เสียจะได้น้อยผู้เช่าซื้อจะได้โดนฟ้องร้องให้น้อยสุดเราก็ต้องทำสื่อแบบเนี้ยให้ประชาชนเห็นถูกไหมครับแล้วประชาชนก็เข้ามาประมูลเยอะมากผมบอกให้เลยเยอะมากถามว่าประชาชนทั่วไปอ่ะบุคคลทั่วไปอ่ะเข้ามาประมูลกับเราอ่ะดีไหมครับถ้าเอาลาประมูลทุกที่อ่ะผมบอกให้แล้วเหนื่อยเพราะอะไรเต็นท์หนึ่งเต็นท์ซื้อรถเป็นร้อยๆคันต่อปีคนหนึ่งคนซื้อรถคันเดียวอธิบายเท่ากับเต็นท์หนึ่งเต็นท์อ่ะทำงานหนักกว่าโอ้โหเป็นหลายสิบเท่ามากเลยแต่ทำยังไงล่ะครับสื่อมันไม่ได้บอกว่าห้ามให้เฉพาะเต็นท์รถรู้เท่านั้นสื่อมันสื่อออนไลน์มันคือใครก็ได้ที่รู้ถูกไหมครับบางคนบอกอยู่ลาวอยากซื้อเลยถูกไหมครับออสเตรเลียก็มียุโรปฝรั่งเศสมีหมดเลยครับฉะนั้นมันปิดกั้นไม่ได้แล้วผมบอกให้เลยตอนนี้นะครับใครทำคอนเทนต์อะไรที่เป็นการไม่เรื่องจริงอ่ะเอางี้แล้วกันผมเพื่อนพูดเพื่อนๆอย่างนี้เลย FC อ่ะทุกท่านเลยที่อยู่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยให้กำลังใจแสมเตอร์หน่อยนึงว่าเราทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องไหมหรือถ้าเราแสมเตอร์ทำคอนเทนต์อะไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่จริงคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาเลยผมว่าเรายินดีรับฟังแต่ถ้าเกิดสมมติบางท่านแล้วกันบางเต็นท์แล้วกันบอกว่าแสมเตอร์บิดเบือนข้อมูลอะไรครับบิดเบือนข้อมูลอะไรคือเราพูดลอยๆไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนเราบอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันเป็นคนเลวขอโทษนะครับเลวอะไรครับกูไม่รู้อ่ะมึงเลวอ่ะอ้าวแล้วเขาจะแก้ไขตัวยังไงสิ่งที่เห็นคือบิดเบือนข้อมูลหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงอะไรข้อความหมายคือการหลอกลวงก็คือพูดที่ชัดจะได้ใช่หรือไม่ใช่ถ้าผิดเราก็ขอโทษถูกไหมครับเราก็แก้ไขแต่ถ้าเกิดแบบไม่รู้ว่ามึงผิดอ่ะมันไม่ใช่ครับคือมันมีลึกๆกว่านั้นแต่ผมพูดไม่ได้กันผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าอยู่ในวงการเดียวกันเราก็ไม่ควรจะพูดถูกไหมครับเต็นท์ 20,000 เต็นท์โหน่ารักมากผมบอกให้เลยให้มาเข้าให้กำลังใจเยอะมากโทรมาไลน์มาเยอะมากนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยเต็นท์รถเนี่ยผมพูดเลยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปั่นราคาคือผมบอกให้เลยนะคนรู้ไม่พูดคนพูดแต่ไม่รู้จริงถ้าคนรู้เนี่ยเขาจะมาซื้อทำไมอ่ะสมมติมีปั่นราคาจริงปั่นก็เรื่องมึงก็ไม่ต้องซื้อเลยมันแพงก็ไม่ต้องซื้อจบจบไหมโคตรง่ายเลยแพงก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองแล้วปั่นทำไมคือต้องเข้าใจว่าคนลงทะเบียนตอนนี้ครับออนไลน์รู้ไปเท่าไหร่700คนมาหน้าร้าน300คนเกือบ 1,000 คนคนยอมกันไหมครับลดราคาถูกยอมไหมถูกแล้วดีด้วยนะยอมไหมไม่ยอมแต่ถ้ามันถูกแล้วแย่คนอาจจะไม่เอาเหมือนไอ้รถ0บาทแล้วขายไม่ได้แต่ตอนนี้ขายได้แล้วประมูลไปแล้วจบไป 20,000 บวกค่าบริการ10,000โอ้โหใช่ลงดีเทลแย่มันคงไม่ได้ฉะนั้นคนที่พิมพ์บอกว่าปั่นหน้าม้าเงี้ยครับช่วยบอกหน่อยว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไร
ตำแหน่งอะไรใครคือไม่ใช่แบบพูดลอยๆว่าแม่งมีหน้าม้าปั่นมาสู้เต้นไม่ได้หรอกคือผมว่าไม่รู้จริงไม่รู้จริงแล้วพูดนะครับคนรู้จริงก็เขาก็ประมูลมาเนี่ยประมูลมาสยามเตอร์เปิดมา20ปีเขาก็ซื้อกันเยอะแยะมากมายขายไป 400,000 รายการนะครับประมูลไป 2-3,000 ครั้งครับคือถ้าทำแบบนั้นจริงเนี่ยมันจะอยู่ได้ทุกวันนี้ครับถามหน่อยมันจะอยู่ได้ทุกวันนี้ไหมมีแต่การพูดลอยๆแบบนั้นอะข้อมูลไม่ตรงมีหน้าม้าหัวกับเต็นซื้อไม่ได้หรอกเขาตุกติกกันข้างในบอกชื่อเลยครับใครนามสกุลอะไรเบอร์โทรอะไรจะได้เอาชัดๆเนี่ยครับแต่ถ้าพูดลอยๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบยัดข้อหาครับเพื่อนๆเข้าใจครับผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะผมก็พูดไปเรื่อยๆๆๆเลยฉะนั้นมันต้องมีความแฟร์บนสังคมคนเราอ่ะโตกันแล้วทุกคนครับเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราต้องมีเขาเรียกมุมมองที่ถูกต้องเราต้องมีสิ่งทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประชาชนฉะนั้นถ้าสื่อเนี่ยเขาไว้ใจท่านใดก็ตามที่คอมเมนต์มาก็สื่อก็ไปสัมภาษณ์แต่ถ้าคุณสัมภาษณ์แล้วให้ข้อมูลที่โกหกอย่างเงี้ยครับผมถามว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับถ้าขนาดที่เศรษฐกิจมันไม่ดีแต่คุณบอกว่าดีอย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยคุณดีอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดมีคนเขาร้องเรียนไปดีตรงไหนคุณอธิบายได้ไหมแบงก์ชาติสคบกรมอุตสาหกรรมกรมแรงงานเศรษฐกิจผมถามว่ามีสื่อไหนที่บอกว่าดีบ้างยึดบ้านยึดรถเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้เสีย2จุดอะไรล้านๆปิดโรงงานย้ายฐานการผลิตมันเยอะแยะหมดเลยครับคือขอโทษนะผมเอ็มนะครับสยามอินเตอร์การประมูลผมอ่ะไม่ได้มี power ขนาดบอกให้ประเทศไทยเนี่ยรถมือ2จะต้องราคาดีหรือรถมือ2จะต้องราคาตกถ้าผมมี power ขนาดนั้นเนี่ยมันคงไม่มีบริษัทประมูล 7-8 บริษัทหรอกครับถูกไหมผมคงสั่งให้ทุกคนอ่ะส่งรถผมแล้วเพราะผมยิ่งใหญ่มากมันเป็นไปไม่ได้ธนาคารหรือไฟแนนซ์ที่ส่งรถประมูลนะครับเขาก็เลือกว่าบริษัทไหนมีมาตรฐานเปิดมานานแค่ไหนแล้วมีความน่าเชื่อถืออะไรหรือไม่เขาจะปิดตาพวกมือซัวแล้วก็ส่งเหรอครับมันไม่ใช่ครับฉะนั้นการที่เขาส่งรถให้กับสยามอินเตอร์มูลเนี่ยเพราะเขามั่นใจว่าราคาดีครับมีคนซื้อใช้เข้ามาเขาถึงส่งไงครับถ้าสยามอินเตอร์การบุญราคาแย่เขาจะส่งไหมเพื่อนถามหน่อยถ้าเป็นเงินของเพื่อนๆ เองอะและไอ้บริษัทเนี้ยมาประมูลแล้วเพื่อนขาดทุนอะจะส่งไหมมีใครส่งอะมันมีใครส่งหรอครับแปลว่าเราสะท้อนถึงราคาที่แท้จริงแต่ถ้าบอกว่าลานประมูล SA ราคาด้อยราคาไม่ดีเอ้าแล้วส่งทำไมครับแล้วไปเทียบว่าลานประมูลอื่นเนี่ยดีเหรอก็ไม่ดีเหมือนกันคือมันเหมือนกันมันราคาใกล้เคียงกันครับมันใกล้เคียงกันมาตรฐานเหมือนกันธนาคารเป็นบริษัทมหาชนก็เยอะมีมาตรฐานอยู่ในแบงก์ชาติมีหลักเกณฑ์ฉะนั้นเวลาจะส่งประมูลนะครับเขาต้องดูอยู่แล้วว่าบริษัทไหนมีความน่าเชื่อถือมีหัวจริงไหมมีหน้าม้าไหมอะไรไหมเต็นต้องการซื้อรถราคาถูกยูเซอร์ก็ต้องการซื้อรถราคาถูกแต่ในเมื่อรถราคาถูกแล้วมันดีมันไม่มีถูกครับมันก็จะวิ่งไปแพงแล้วก็บวกวัด 7% อ่ะบอกให้ละเอียดบางคนบอกว่าทำไมไม่บอกให้หมดโหจะไปบอกอะไรหมดครับข้อมูลมันเยอะแยะมีวัดบ้างมีค่าขนย้ายบ้างมีค่าดำเนินการอีก 11,000 บาทถ้าแพงก็อย่าไปซื้อง่ายๆเลยครับแพงก็อย่าไปซื้อถ้าซื้อเต็นท์ดีก็ไปซื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรเต็นท์บางเต็นท์ขายถูกกว่าลานบูลิกจริงเพราะเขาขาดทุนเนี่ยครับเขาต้องการระบายรถเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็น่ารักครับเต็นท์โอ้โหผมก็พูดแล้วไปกระทบเพื่อนๆในวงการเต็นท์รถผมก็ไม่อยากไปพูดอะไรเพราะว่าเต็นท์รถดีๆมีเยอะแยะมากมายที่มาอุดหนุนเราเกือบ 2,000 รายเนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนไม่ซื้อเราเพราะเราแพงไปหรือถูกไปผมไม่รู้หรือไม่ชอบอันนี้ตอบไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ใครลานมี7ลานทุกคนมีแฟนคลับอยู่แล้วลานไหนดีชอบบริการดีก็ไปลานไหนไม่ดีก็ไม่ไปแต่ว่าไม่ควรกลั่นแกล้งกันเอาตรงๆนะพูดตรงไปตรงมาไม่ควรกลั่นแกล้งกันนะครับคือเราชอบไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเราจะด่าว่าใครไม่ใช่สิทธิ์ของเราเพราะการด่าว่าเขาต้องมีหลักฐาน
อันนี้ผมพูดตรงๆนะมันต้องมีหลักฐานไม่ใช่พูดลอยๆขึ้นมาแล้วไฟแนนซ์ทุกคนเนี่ยเขาก็มีดุลพินิจเขาโตๆผู้ใหญ่แล้วเขาก็รู้อะไรควรไม่ควรถ้าสยามอินเตอร์การมูลทำอะไรที่มันแย่ก็บอกมาว่าแย่เรื่องอะไรบิดบูดข้อมูลเรื่องอะไรใช่ไหมครับพูดลอยๆไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกเลยคือสยามอินเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็มีคนดูเนี่ยผมว่าต้องมี20กว่าล้านคนนะต้องรู้จักนะบอดโดออนไลน์มีเยอะคนซื้อใช้เข้ามาเยอะเลยให้ทำไงครับเราบอกเขาว่าคนซื้อใช้ห้ามซื้อได้ไหมถ้าทำแบบนั้นอ่ะคุณรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเท่ากับผู้เช่าซื้อทั้งประเทศอ่ะก็จะไม่ยอมธนาคารนะเท่ากับมันเป็นการหัวข้อมูลหัวราคารถนะแล้วถ้าจบแพงผู้จะซื้อโดนฟ้องน้อยถ้าจบถูกผู้จะซื้อก็เป็นหนี้เยอะแล้วบอกว่าลูกค้าซื้อใช้ห้ามมันได้ไหมครับมันไม่ได้ครับโดยหลักการมันไม่ได้ครับมันก็ต้องโปร่งใสใครซื้อได้ก็ได้ไปแต่ส่วนใครจะคิดว่าปั่นราคาหน้าม้า ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยครับมันก็ไม่เห็นมีตัวตนจริงๆเลยนะครับฉะนั้นอมรินทร์ที่เอาเราไปลงเนี่ยเมื่อวาน2ทุ่มถึงตอนเนี้ยคนดู 300,000 โอ้โหเยอะมากนะผมบอกให้ 300,000 คนนี้เยอะมากแล้วคอมเมนต์500คอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ที่ชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากันไปส่วนบางคนก็บอกว่าเออแม่งแจกฟรีโม้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับคนรู้ไม่พูดคนพูดไม่รู้นะครับโอเคคือรถประมูลนะบอกเป็นหัวข้อไปรถประมูลเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าทำไมเราถึงเปิดให้ลูกค้าดูรถไม่ได้ก่อนประมูลเพื่อนๆครับรถโกดัง 30,000 คันเพื่อนๆคิดดีๆให้ตักกะแล้วคิดนะไม่ใช่ดูคลิปนิดนึงแล้วก็มาแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยฟังให้จบถ้านายกมาขอดูรถจะขอรถ1คันไหมเปิดแม่ง20คันแล้วโทษนะนายกจะมาคนเดียวไหมก็ ABC มาอีกคนซื้อใช้หมดฉะนั้นคนซื้อใช้อาจจะมา100คนแล้วเปิดคนละ10คันเท่ากับ 1,000 คันผมถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับแม่งเละเทะแน่เลยแล้วมิจฉาชีพจะมาด้วยพร้อมขโมยของนั่นคือเหตุผลที่มันไม่สามารถเปิดให้ดูตรงนั้นได้เปิดให้ได้เฉพาะวันประมูลเท่านั้นทุกลานประมูลเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ลาน SA เป็นลานเดียวเป็นทุกลานมาตรฐานเดียวกันค่าดำเนินการค่าอื่นค่าจ่ายค่าแวะเหมือนกันบางคนพูดบอกว่าลาน SA อ่ะแตกต่างไงผมยังงงอยู่เลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าลานประมูลอื่นอ่ะก็เอางี้ก็แต่ผมไลฟ์สดมาน่ะยอมรับความจริงไหมว่ามีคนซื้อใช้เข้าไปลานทุกลานมากขึ้นผมว่ามีแน่นอนมีแน่นอนขนาดผมยังมากขึ้น 30% เลยมีแน่นอนแต่เราหน้าที่เราต้องทำคอนเทนต์นะครับแต่เป็นคอนเทนต์ที่จริงนะไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบทำลายแบบโอ้โหบิดเบือนมันไม่ใช่ครับมันบิดเบือนไม่ได้ครับมันเป็นข้อเท็จจริงถ้าอะไรบิดเบือนบอกหน่อยบิดเบือนอะไรอย่างมีรถอย่างเงี้ยปรับราคาลงก็ปรับจริงถูกไหมครับปรับจริงเปิดศูนย์บาทจริงก็เปิดจริงไม่จบจริงมันก็ไม่จบจริงแล้วจบไหมก็จบจริงพูดแคทล่าสุดมาประมูลจบไป400,000-450,000ประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดก็คนซื้อใช้ก็ซื้อกันไปตั้งแต่ทำคอนเทนต์คนซื้อใช้เยอะมากผมบอกให้เลยแต่บางที่บางคนอาจจะมาดูแล้วแพงบางคนอาจจะถูกรู้ไหมครับร้านที่โคราชอ่ะโอ้โหโกดังแทบแตกนี่เป็นการไลฟ์สดแล้วเล่าไปเรื่อยๆนะครับมีคำถามครับแต่ผมไม่เห็นคอมเมนต์อะไรทั้งนั้นเลยผมก็งงตอนเนี้ยคอมเมนต์ผมไม่เห็นเลยครับผมไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไล่อ่านทีหลังแล้วกันโกดังแทบแตกนะครับคนมาเกือบ 7-800 อ่ะมอไซค์ 2-300 คันน่ะรถนั้นน่ะโหประมูลมอไซค์โคตรแพงอ่ะผมบอกให้เลยแพงมากอ่ะไปซื้อเต็นท์เถอะผมก็พูดตรงๆเลยแต่เราจะรู้ไหมล่ะว่าคนซื้อใช้จะมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวจะมีที่ประมูลโคราชอีกไหมเนี่ยวันที่5ผมไม่แน่ใจประมาณนี้ลองดูในเพจสยามมิเตอร์แล้วกันคือมันมีประมูลเดือนละ40วันน่ะ40ครั้งอ่ะเยอะมากครับรถยนต์เกือบ 4,000 มอไซค์เกือบ 4,000 รถบรรทุกอีกประมาณเกือบ500คันรถบรรทุกนี่มีในโกดัง 3,000 คันนะครับโหโคตรเยอะเลยครับนะครับถูกมากครับแต่ถูกตามสภาพนะบอกก่อนนะเดี๋ยวใช้คำว่าถูกว่าเอ้ยถูกมันไม่ได้ถูกก็ถ้ารถสวยรถดีมันแพงชัดเจนแต่ถ้ารถมันชนมันเน่ามันสุกไม่สวยซ่อมเยอะมันถูกไม่มีคนเอาบางคนบอกว่างี้ครับไม่จริงหรอกว่าถูกทำไมเท่าไหร่ก็ขายไม่จริงทำไมประมูลไปแล้วครั้งที่แล้วอ่ะประมูลแล้วไม่จบทำไมไม่ขอขายคือเพื่อนๆต้องเข้าใจโคเซก่อนนะครับ
วันนี้ไฟแนนซ์เปิดมา100บาทเราขายต่ำมา100ไม่ได้เราต้องขาย100ขึ้นก็ประมูลกันไปแต่ถ้าเพื่อนๆมาเสนอ90บาทสยามอินเตอร์ประมูลไม่สามารถตัดสินใจได้ไฟนั้นต้องรอปรับราคาในครั้งหน้านี่ตามกฎหมายเลยแล้วก็ปรับเป็น90บาทถ้าขายได้ก็จบ90บาทมันไม่ใช่แบบวันนั้นเข้า100แม่งต้องจบ100คันโอ้โหมันโอ้โหก็รวยกันเละเทะครับมันไม่ใช่แปลว่าเพื่อนไม่เข้าใจโปรเซสมันจะค่อยๆปรับราคาลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เท่าไหร่ก็ขายณวันนั้นเวลานั้นมันไม่ใช่มันก็ปรับลงไปปรับลงไปล่าสุดครับเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ให้ดูคลิปไอตัวปอร์เช่ครับ911หรืออะไรผมจำไม่ได้นะป้ายแดง78ล้านผมจำไม่ได้แล้วกันแต่ผมจำได้ว่าเปิดราคาเนี่ย2ล้าน6เพิ่งจบไปครั้งที่แล้วเอง2ล้าน6ไม่มีคนซื้อไฟแนนซ์ปรับราคาเท่าไหร่ครับ2ล้าน2จบไปเท่าไหร่ครับ2ล้าน9ผมจะรู้ไหมล่ะมันจบ2ล้าน9คนแม่งสู้ราคาประมาณ 7-8 แสนขนาดนั้นเลยถ้าข้อมูลไม่ตรงก็ขอโทษนะอาจจะผิดหลักหมื่นหลักแสนผมไม่แน่ใจแต่ที่ได้รับข้อมูลมาแบบนี้เปิด2ล้านผมไม่จบไปเปิด2ล้าน2ไม่จบไป2ล้าน9ไม่มีทางรู้หรอกครับประมูลจะราคาถูกราคาแพงก็ไปเฝ้าแล้วกันกระแสเนี่ยเยอะคนไปเยอะแพงครับแต่ก็ไม่ได้แพงแบบซื้อไม่ได้แพงซื้อได้ซื้อไปใช้สบายซื้อไปขายก็ได้ถ้าซื้อไปขายไม่ได้เขาจะทำกำไรได้ไงครับแล้วบางคนบอกว่าแพงกว่าเต็นท์ก็จริงบางคันแพงกว่าเต็นท์แต่บางคันก็ถูกกว่าเต็นท์เพราะเต็นท์ซื้อไปขายถูกไหมครับเต็นท์ซื้อไปขายไปทำกำไรตอนนี้สงสารเพื่อนๆมากเต็นท์ดีๆไปซื้อครับผมว่าเยอะๆที่เขาจรรยาบรรณดีๆเขาทำคอนเทนต์ดีๆไปซื้อเขาเลยไปซื้อเราไม่ว่าอะไรเพราะว่าขอบคุณเต็นท์มากเต็นท์เนี่ย 80-90% ซื้อเราคือไปซื้อเต็นท์ก็ได้เขาบริการดีแต่ให้เขาคุยเขาให้เขาจริงใจแล้วกันแค่นั้นเองถ้าคนจริงใจโอเคแต่ถ้าคนบิดเบือนข้อมูลที่ดูแล้วไม่จริงใจเพื่อไปตัดสินใจเองแล้วซื้อไม่ซื้ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับคอนเทนต์ก็ไปดูเอาว่าทุกคนอยากขายของหมดแล้วครับแล้วยิ่งแสมเตอร์มีดราม่าแบบเนี้ยคนดูแบบเนี้ยผมถามว่าบางที่แล้วกันอยากเกาะกระแสมั้ยก็ต้องอยากเกาะกระแสอยู่แล้วก็ต้องหาวิธีการด่าร้านนี้ซะหน่อยนึงคนจะเข้ามาดูเยอะแต่ด่าไม่ว่าครับก็ด่าไปขายของได้ดีใจด้วยแต่ข้อมูลที่ให้อ่ะต้องจริงนะคือสงสารคนที่ได้รับข้อมูลบางทีถ้าไม่จริงเนี้ยมันสงสารเขาอะครับเอางี้ดีกว่าถ้าด่าเรื่องจริงด่าไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็ขายได้เราดีใจด้วยนะครับแต่อยากจะให้ข้อมูลที่แท้จริงว่าทุกๆร้านมันก็เหมือนกันแหละร้านมันเหมือนกันหมดราคาก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่เราเป็นกระแสแค่นั้นเองเออก็มีคนมาดูเราเยอะแค่นั้นเองก็เพราะผมเป็นคนอย่างเงี้ยครับปากแบบเนี้ยพูดตรงๆคนอาจจะชอบคุณอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยครับเลี้ยงผมไว้เถอะครับเชื่อเหอะเป็นสีสันแล้วกันแต่ผมไม่ได้ไปทำลายวงการรถมือสองหรอกครับเพื่อนๆผมกล้าบอกเลยเนี่ยมีเต็นท์ดูแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็มี FC ดูเยอะแยะฝากคอมเมนต์หน่อยถ้าผมพูดถูกใจพูดไปเลยว่าสยามเตอร์เป็นยังไงคุณเอ็มเป็นยังไงพูดเลยครับแต่ถ้าไม่ดีก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วช่วยบอกด้วยว่าไม่ดียังไงอย่าบอกแค่ไม่ดีเพราะไม่รู้จะแก้ไขยังไงบอกไม่ดีเรื่องไหนเอออย่างเงี้ยโอเคจะได้แก้ไขได้ถูกไหมครับฉะนั้นเต็นท์อยากขายของหมดแหละผมก็ว่าแล้วเขาก็เจ็บสงสารเขาแต่เมื่อก่อนก็ได้เยอะผมก็เข้าใจนะครับรถประมูลเยอะไหมเยอะมากอีกเรื่องนึงครับใครซื้อ EV ผมถามว่าซื้อได้ซื้อเลยไม่ได้บอกไม่ให้ซื้อนะ EV ซื้อได้ซื้อเลยเพราะอะไรครับคือไม่กระดําไปเรื่อยๆครับผมก็บอกมันกระดําไปเรื่อยๆครับผมก็บอก EV เนี่ยสิ่งที่จีนจะทำเนี่ยก็คือขายได้มากๆฉะนั้นการขายได้มากๆเนี่ยก็ต้องดําราคาดําราคาไม่ว่าใช้แล้วชาร์จครั้งเดียวแล้วออโต้ชาร์จไปเรื่อยๆบางคนฟังไม่จบบอกว่าชาร์จครั้งเดียวแล้วใช้ตลอดชีวิตเพอร์เจอร์ก็ฟังให้จบชาร์จปึ๊บมันเหมือนโซล่าครับผมวิ่งไปปึ๊บมันชาร์จออโต้ไปเรื่อยๆๆวันนี้มันชาร์จครั้งเดียววิ่งได้1,700โลวันข้างหน้าคิดหรือว่ามันจะอันลิมิเต็ดไม่ได้เราคิดไหมว่ามือถือสามารถคุยกันอะไรกันเนี่ยแล้วเห็นภาพเห็นเสียงเมื่อ50ปีที่แล้วเรารู้ไหมเราไม่รู้แล้วเราจะดูถูกได้ไงว่ามันเป็นไม่ได้เรารู้ไหมว่าเรารู้มาก่อนไหมว่าโนเกียจะโดนล้มด้วย Apple ถูกไหมครับไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆหน่อยไปดูปัญญาผลิตใหม่ๆหน่อยที่มันแบบโอ้โหไปไหนต่อไหนละฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับฉะนั้นถึงบอกว่าต้องเปิดใครไม่เปิดก็ยากที่อยู่รอดในวงการผมนะครับสยามเตอร์ครับให้ข้อมูลที่เป็นจริงแค่นั้นให้เป็นเท็จไม่ได้ความจริง
ท่านั้นที่ทำให้สามเติร์นอยู่รอดได้ทุกวันนี้แต่ถ้าบอกว่าบิดเบือนข้อมูลหรือเป็นความเท็จต้องบอกว่าเรื่องอะไรผมทำให้วงการมือสองเสียหายอย่างไรพูดให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าผมพูดความจริงแล้วกระทบผมอ่ะไม่มีทางหรอกครับที่จะพูดรถมือสองแล้วมันจะกระทบทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้ครับสิ่งที่กระทบมันเกิดจากตั้งแต่หน้าบ้านมาไล่ไปเรื่อยๆจนเศรษฐกิจมันจนมาถึงตรงเนี้ยมาสะท้อนให้เห็นว่ารถยึดมันเยอะจริงแต่ตอนนี้มันก็ชะลอการยึดแล้วพูดตรงๆมันก็ชะลอการยึดแล้วแต่เราโตไงรถเราก็เลยเยอะก็แค่นั้นเองแล้วถามว่าเราเยอะเพราะอะไรอ่ะเราเยอะด้วยคุณภาพเนี่ยเพราะเราขายได้ราคาเขาก็มาถูกไหมครับก็แค่นั้นเองครับฉะนั้นเลี้ยงเอาไว้ครับสีสันชีวิตแล้วเพื่อนๆก็จะได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับยังไงฝากแบบกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วคอมเมนต์ให้กำลังใจสันเตอร์หน่อยช่วยคอมเมนต์ไปหน่อยนึงถ้าดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีตรงไปตรงมานะครับในอมรินเนี่ยนะครับก็ที่เขาสัมภาษณ์เราไปแล้วก็ค่อนข้างเยอะมีคนคอมเมนต์เยอะเหมือนกันคำชมผมไม่อ่านนะครับผมเอาคำที่ต้องตินะครับแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับวงการนี้ถ้าไม่เที่ยวจริงอยู่ยากแน่นอนจริงครับผมว่าทุกวงการนะครับถ้าไม่เที่ยวอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าของเต็นท์แต่ละคนเป็นเจ้าของหมดมีความเที่ยวหมดนะครับเที่ยวมีคุณธรรมโอเคเที่ยวไม่มีคุณธรรมไม่โอเคเที่ยวแล้วรักประชาชนจริงรักลูกค้าจริงน่ารักสรรเสริญเป็นคนดีมีเยอะถ้าหลอกประชาชนไม่ดีนะครับเจ้าแต่ขายของไม่ดีนะครับคอนเทนต์ก็ต้องมีเรื่องจริงบ้างนะครับแต่ไม่ควรเป็นเรื่องที่หลอกลวงนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมพยายามหาข้อมูลว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างประมูลบอกว่าราคาถูกเจอแวด 7% ของประมูลค่าดำเนินการอีก 10,000 มันแค่ 11,000 ครับไม่มี 20,000 นะครับมันก็มีแค่นั้นนะครับแล้วก็เตรียมซ่อมรถไว้อีก 4-80,000 ถึงหรือแสนนึงโอ้โหคอมเมนต์นี่ก็เวอร์เกินไปไม่รู้ไปซื้อรถซ่าหรือเปล่าครับซ่อมเป็นแสนเลยมันก็เกินไปนะครับก็ไม่มีครับส่วนใหญ่ที่เจอซ่อมก็ประมาณ 10% นะครับรถ 500,000 ก็ซ่อม 50,000 รถ 300,000 ก็ซ่อม 30,000 โดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับยกเว้นรถที่มันโซมจริงๆเลยหรือมันชนหนักมาต้องซ่อมแต่แสนนี่น้อยมากผมบอกให้เลยอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่อาจจะไม่รู้จริงก็ได้ประมูลออนไลน์หน้าม้าบิดโคตรรัวผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับออนไลน์เข้าทีเนี่ย700คนกด1ทีแล้วกดพร้อมกัน10คนมันก็บิดทุกวินาทีคุณรู้ได้ไงว่านั่นคือหน้าม้ามันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นเดี๋ยวแบงค์เข้ามาดูหลอดดูอะไรอย่างเงี้ยมันตรวจสอบได้หมดภาครัฐใครมาดูได้หมดมันต้องมีหลักฐานชัดเจนครับไปทำแบบนั้นมันฆ่าตัวเองแล้วผมก็คิดว่าทุกร้านไม่มีใครเขาทำหรอกครับเพียงแต่ว่าคนที่พูดเนี่ยคือไม่ได้ลดแล้วก็เลยโวยวายอาจจะคิดเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆมันก็มีถูกมีแพงไปนะครับอันนี้ก็พูดเกินไปรถ15ปียกให้ฟรีไม่มีคนเอาเดี๋ยวจะเอาเองกล้าให้ฟรีจริงไหมผมกล้าให้ฟรีจริงครับถ้าไม่มีคนเอากล้าให้ฟรีหมายความว่าผมเปิดประมูล0บาทค่าบริการ 11,000 ผมยกปึ๊บแล้วถ้าคุณยกไม่มีคนสู้คุณก็ได้ไปค่าบริการ 11,000 คุณก็เอาไปเลยแต่ประเด็นคุณต้องมาที่ลานให้ผมไปประเคนถึงบ้านมันคงไม่ได้ถูกไหมครับผมจะประเคนได้ไงครับรถตั้งเยอะแยะมากมายแล้วผมไม่รู้คุณจะเอาคันไหนแล้วถามถ้าผมให้จริงคุณเอาจริงเหรอถ้าเกิดมันเยอะอ่ะมันคือพูดอะไรพูดได้หมดอะครับถึงเวลาทำจริงมันไม่ใช่ง่ายที่คิดนะครับแต่ว่าโอเคแหละคนที่อยากได้จริงเขาอาจจะไม่รู้เขาก็เลยพูดแบบนั้นไปแต่เราไปที่ลานประมูลดูมันก็มีแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่ทุกคันนะอย่าไปคิดโอ้15ปีแม่งขายไม่ได้เลยไม่จริงนะ15ปียังขายได้อยู่นะแต่มีบางคันที่มันก็โอ้โหต่ำมากๆหรือ 5,000 หรือ 10,000 หรือบางทีไม่มีคนเอาก็ต้องเข้าหลายรอบมันก็มีเยอะแยะนะครับอย่าไปเหมารวมก็ต้องดูข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไปเรื่อยนะครับสุดท้ายแจกฟรีหรือคอนเทนต์เป็นทั้งคอนเทนต์แล้วก็ประมูล0บาทจริงแต่ยังไม่ใช่แจกฟรีเพราะว่าอัมรินก็ขึ้นหัวว่าแจกฟรีเนี่ยคือผมพูดถึงอนาคตนะครับอนาคตอาจจะต้องแจกฟรีอันนี้คืออนาคตไม่ใช่ปัจจุบันนะครับแต่ผมไม่เห็นในสื่อแพลตฟอร์มอันนี้ครับผมพูดไม่ได้พอดีผมไลฟ์3แพลตฟอร์มผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีผมอยากเห็นคอมเมนต์ของแพลตฟอร์มนี้มากแต่ว่าผมไม่เห็นทำไมถึงไม่เห็นเนาะอ๋อรู้ละ
เดี๋ยวสักครู่นะครับผมอยากเห็นคอมเมนต์มากๆเลยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวนะฮะสักครู่นะครับผมไม่เห็นคอมเมนต์จริงๆซึ่งจริงๆผมอยากเห็นคอมเมนต์มากๆเลยจะได้แบบว่าเพื่อนถามอะไรผมจะได้ตอบได้อะไรเงี้ยครับโอเคแต่ว่ามันไม่เห็นก็คงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอ่ะโอเคผมพูดต่อนะครับขอโทษทีอยากขายซื้อเลยมีไหมไม่มีนะครับเราเป็นลานประมูลฉะนั้นไม่มีการซื้อเลยเด็ดขาดต้องมาประมูลทุกคันนะครับแล้วไม่มีการหัวพ่อค้านะครับถ้าลูกค้าคนไหนทราบว่าลาน SA มีการหัวพ่อค้าช่วยบอกชื่อพ่อค้าท่านนั้นด้วยนะครับเราก็จะดูว่าใครเป็นคนทำแต่มันเป็นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะรถทุกคันต้องวิ่งเข้าลานนะครับมาตรฐานต้องวิ่งเข้าลานทุกคันจะไปหัวยังไงเพราะว่าคนอยู่กัน 7-800 คนไม่มีใครยอมใครแน่นอนถ้ามันราคาถูกนะครับใครจะยอมนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับผมดูเรื่อยๆครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขออ่านนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีคอมเมนต์ออกมาเออรถผีสิงนะครับที่อมรินทร์เขาทำคอนเทนต์ไปรถผีสิงต้องบอกก่อนว่าคืออย่างนี้อธิบายนะรถชนรถคว่ำมีรถมีคนเสียชีวิตจริงมีจริงผีจริงๆมีคนน่ะตายข้างถนนยังต้องเอาธูปไปจุกแล้วเชิญดูวิญญาณน่ะไปที่นู่นที่นี่เลยแล้วถามว่าคนตายในรถน่ะมีไหมมีอยู่แล้วผมเคยเจอไหมผมไม่เคยเจอเพราะว่า6โมงเย็นกลับบ้านแล้วแต่ตอนทำคอนเทนต์น่ะตอนดึกๆอ่ะมันถ่ายไม่ได้ต้องจุดธูปตามคลิปที่เขาโชว์ให้ดูครับและรถชนน่ะก็มีบ้างนะครับแต่นี่มันตรงไปตรงมาไงถ้าลูกค้าก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันชนคือชนเน่าคือเน่าดีคือดีรถมีเขี่ยไม้ไหมมีไม่เขี่ยโดยเราเขี่ยโดยใครเราไม่รู้นะครับเราจะไปรู้ได้ไงรู้ทุกเรื่องไม่ได้เราแค่ตรวจสภาพว่ารถชนไม่ชนโครงสร้างเป็นยังไงก็แค่นั้นตามสภาพแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าไม่ตรงก็คืนได้ภายใน3วันนะครับแต่เราไม่ได้การันตีขนาดว่าสตาร์ทไม่ติดแบตหมดวิทยุไปดังอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำขนาดนั้นเราเอาแค่โครงสร้างเป็นหลักเพราะราคารถอยู่ที่โครงสร้างรถนะครับฉะนั้นศึกษาราคารถให้ดีก่อนทำการประมูลนะครับมีคันไหนแจกฟรีครับโอ้โหผมจะไปบอกได้ไงครับมันเยอะแยะมากมายมันก็ไม่ได้แจกฟรีทุกคันนะครับก็พูดยากรถมือสองล้านบอกว่าเข้าไม่สะเทือนรถคันมือสองล้านบอกว่าไม่สะเทือนประมูลอยู่แต่ตาฟังหูขยับไม่ได้รอเล็บก็ไม่สามารถลองได้ครับอันนี้เรื่องจริงครับก็ส่วนใหญ่เพราะเป็นพ่อค้าเป็นเต็นท์นะครับเขาใช้เวลาดูรถประมาณคันหนึ่งวันนัก 3-4 นาทีไม่เกินเขาก็ดูปั๊บ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 โครงสร้างเขายกเลยเขาก็รู้ราคาอยู่แล้วนะครับคนซื้อใช้ก็ต้องศึกษาข้อมูลหน่อยนึงเพราะขั้นการแค่คันละ 11,000 เราไม่สามารถไปดูแลลูกค้าแบบโอ้นั่งอยู่เป็นชั่วโมงทำไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับมีคนจะขอรถฟรีเยอะผมให้ไม่ได้ครับเพราะอนาคตถ้ามีรถฟรีขึ้นมาก็ต้องมาประมูลอยู่ดีครับมันผมให้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่รถของทรัพย์สินของสยามอินเตอร์นะครับมันเป็นรถของทางธนาคารของไฟแนนซ์ที่เขาส่งมานะครับฉะนั้นต้องมาประมูลเอานะครับถ้าคนมีคนสู้ๆมันอาจจะไม่ฟรีแล้วอาจจะราคาจบ10 บาท100 1,000 1,000 นึงก็ไม่รู้นะครับปั่นราคาถ้าเราไปรวบมูลเองก็ตกเป็นเหยื่อครับอยากรู้ว่าคนพวกนี้มองเราเป็นลูกค้าหรือเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ทำไมลูกค้าด้อยค่าตัวเองครับตัวอะไรคือเป็นเหยื่ออะไรครับผมก็ไม่รู้ว่าเหยื่อความหมายคือลูกค้าคือคำว่าเหยื่ออะไรผมไม่เคลียร์คือเหยื่ออะไรก็ลูกค้าไปซื้อใช่ไหมครับไปประมูลใช่ไหมครับลูกค้าชอบลูกค้าก็ยกลูกค้าไม่ชอบก็ไม่ต้องยกแล้วก็แค่นั้นนะครับแพงก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็แค่นั้นนะครับมันไม่มีใครเป็นเหยื่อใครครับเพราะว่าทุกคนมีวุฒิภาวะพออยู่แล้วก่อนมาซื้อก็ดูราคาหน้าร้านอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ถูกไหมครับส่วนไอ้รถสภาพเป็นยังไงก็ต้องดูหรือเอาแบบบริษัทที่เขาตรวจสอบสภาพรถก็มาดูในวันประมูลก็ได้ก็แค่นั้นนะครับจากเฟซนั้นก็ได้ซื้อสดก็ได้นะครับยกให้วัดไม่ได้ครับหลวงพ่อต้องมาประมูลเองนะครับแพงมากรถมุมเรื่องจริงมันแพงเพราะตัวมันคอยปั่นราคาขึ้นหน้างานด้วยเรียกง่ายๆหน้าม้าผมก็คอนเทนต์แบบนี้เยอะมากผมก็ไม่เห็นมันระบุสักทีแล้วไอ้หน้าม้าคือใครและคนปั่นราคาคือใครก็พูดลอยๆขึ้นมาหน้าม้าปั่นราคาพูดไปเรื่อยเปื่อยครับก็โอเคเข้าใจเขานะครับพูดฟรีขนาดให้ฟรียังมีคนเอา
รถซากยังชำแหละได้อย่างน้อยก็หมื่นบาทก็จริงครับตอนที่ในคลิปปาบลินผมก็บอกว่าเนี่ยรถทิฟิโลคันนั้นน่ะล้อเนี่ยเอามาขายเป็นหมื่นเลยนะแต่เขาไม่เจอคนอย่างคุณเนี่ยครับลูกค้าเพราะพ่อค้าเขาเห็นมาเยอะไงเขาก็เลยแบบเฮ้ยทำไมไม่มีคนยกวะก็เลยไม่กล้ายกกันแต่ถ้าเจอคนอย่างคุณก็มาเอาก็มาประมูลเอาคุณก็อาจจะได้รถไปทำซากก็ดีใจด้วยนะครับก็มาลองมาที่สามอินเตอร์ประมูลดูนะครับคือมันมีจริงอยู่แล้วถ้าคุณดูดีๆคือทางสามอินเตอร์ผมไลฟ์สดมาเนี่ยมีคนติดตาม4 ล้านคนนะครับคือถ้าซีซัวมาเนี่ยโดนด่าเละแล้วไปดูในคอมเมนต์แล้วกันว่ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องบ้างนะครับแจกตอนไหนบอกหน่อยก็บอกลูกค้าคงไปติดตามมาในเพจนะครับมันนั่งบอกกันไม่ได้ครับดอกเบี้ยนะครับเพื่อนๆพูดเรื่องดอกเบี้ยกันประเด็นนี้น่าสนใจดอกเบี้ยดอกเบี้ยรถใหม่กับรถมือสองครับจริงๆแล้วณตอนนี้ครับแบงก์ชาติได้ควบคุมดอกเบี้ยแล้วนะครับรถป้ายแดงเนี่ยดอกเบี้ยมาสัก1ไม่เกิน 1-2% รถมือ2เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่ผมเห็นอยู่นะครับประมาณ 4% จนถึงประมาณ 12% ที่เห็นอยู่นะครับก็ถูกนะครับเวลาเพื่อนคำนวณต้องคำนวณอย่างนี้ครับรถป้ายแดงราคาสมมุติ100บาทแล้วราคามาขายประมูลมือ2ปุ๊บมันตกเหลือ40หรือ60บาทไอ้ส่วนตกเนี่ยเพื่อนๆต้องคำนวณว่ามันคุ้มมั้ยกับดอกเบี้ยที่มาซื้อมือ2สมมุติซื้อมือ2ราคา60 บาทแล้วเสียดอกเบี้ยแพงกว่าอีก100,000แล้วกันเป็น70 บาทแปลว่าเพื่อนอ่ะใช้รถมือ2ถูรถป้ายแดง30 บาท 30% มันคุ้มไหมก็ต้องกดตัวเลขนี้ด้วยคือต้องคำนวณดีๆนะครับไม่ว่าจะไปมองแค่ว่าดอกเบี้ยแพงมีแวะต้องซ่อมเยอะไม่ได้ต้องมองเรื่องมูลค่าของรถด้วยว่ามันมีการตกมากตกน้อยแค่ไหนคือต้องมองหลายมิตินะครับคือถ้าใครฟังคลิปเนี้ยก็จะได้ความรู้เยอะมากเลยก็ฝากไปบอกเพื่อนๆหน่อยว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะดูแค่หน้าปกนะครับดูแค่โปยแล้วก็ตัดสินใจต่อเลยไม่ได้นะครับเราต้องดูเนื้อหาของในว่าเจตนาเขาคืออะไรเพราะเพื่อนต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้สื่อหรือคลิปหรือคอนเทนต์ต่างๆทุกคนอ่ะโปยแล้วโปยปกที่มันดูโหดดูน่ากลัวดูแบบโอ้โหมันเวอร์ก็เขาก็อยากให้คนเข้าไปดูครับก็แค่นั้นเองครับเพราะท้ายสุดข้างในจริงๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าต้องเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับล่าสุดรถเนต้าปรับราคาเหลือ 420,000 นะครับฉะนั้นมันมีผลกับรถอีโคผมบอกให้เลยถ้าเนต้าเป็นรถอีโคถูกไหมครับก็วิ่งเท่าไหร่ผมไม่มีองค์ความรู้นะรถใหม่นี้คือไม่รู้ผมไม่พูดคือในสิ่งที่รู้ฉะนั้น 420,000 วิ่งได้เท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วถามว่าถ้าเป็นรถไซส์เดียวกับรถตัวของเนต้าอย่างนิสสันมาร์ทนี่ครับจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่าประมูลเนี่ยประมาณสัก 7-80,000ขายหน้าร้านมาสักแสนไม่เกิน150,000ไม่งั้นไปซื้อเนต้าดีกว่าได้รถใหม่ด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนี่คือข้อที่จริงเลยล่าสุดคุณปรับราคามาแล้วมีค่ายรถบางค่ายบอกว่าเอ้ยผมจะยืนราคาตรงนี้ผมจะไม่ปรับราคาไปสู้คนอื่นเดี๋ยวลองดูนะครับแต่นี่เป็นความเห็นส่วนตัวอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ในกลไกตลาดนะครับท้ายสุดมันตอนนี้ตลาดมันผิดบิดเบือนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะสร้างแบรนด์ image Benz BM ให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วคนรวยไม่ไปซื้อรถถูกจริงแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้มันแข่งขันและดูดเงินกันมากเลยตอนนี้ดีลเลอร์เนี่ย ก็ประสบภาวะปัญหาพอสมควรเนื่องจากขายรถใหม่ไม่ได้ถ้าไม่ขายคุณโดนดอกเบี้ยปีละ 5% เงิน 1,000 ล้าน 5% เท่ากับ50ล้านไม่มีเงินสดเข้าตายถูกมั้ยครับมันก็ต้องระบายรถออกไปอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับผมพูดอ่ะผมบอกเลยผู้ประกอบการนะไม่ว่ารถใหม่รถมือสองอ่ะหรือลานประมูลต่างๆอ่ะรู้อยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วว่าผมพูดอ่ะเรื่องจริงหรือไม่แต่ไม่กล้าพูดแค่นั้นเองแต่ผมต้องพูดเพราะว่าที่พูดเนี่ยเพราะอยากจะให้เพื่อนๆเตรียมปรับตัวว่าต้องทำอย่างไรนะครับหรือลานมาคุยส่วนตัวก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคมอไซค์ก็ยังถือว่าราคาตกไม่มากนะครับถือตกไม่มากขายรถประมูลให้พวกเดียวกันผมก็ไม่รู้ใครเป็นพวกใครครับลานประมูลไม่มีพวกไหนนะครับใครที่ให้ราคาสูงสุดคนนั้นแหละคือคนที่ได้ราคามันไม่มีหรอครับที่ว่าเต็นท์รถจะเป็นพวกกับลานประมูลแล้วหัวกันคือเราคิดด้วยตรรกะก่อนนะถ้าเต็นท์รถเป็นพวกกับลานประมูลแปลว่าต้องประมูลจบราคาถูกถูกไหมถ้าจบราคาถูกไฟแนนซ์ยอมไหมผู้เช่าซื้อยอมไหมคิดให้รอบคอบก่อนทุกมิติธนาคารบอกถ้าได้ราคาถูกก็ไม่ส่งมึงแล้วไปส่งที่อื่นดีกว่าลานมันก็เจ๊งครับมันไม่มีครับไอ้ที่คิดอย่างนั้นนะมันคิดแค่มิติเดียวแล้วเป็นพวกกัน
ลาประมูลกินนานๆได้น้อยได้นานๆด้วยความโปร่งใสไม่ใช่ไปเอาเงินเล็กเอาเงินน้อยแล้วก็จบไปอย่างนี้อยู่ไม่ถึง20ปีหรอกครับเราอยู่มาขนาดนี้เราไม่ทำเรื่องอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นในผู้บริหารของสยามอินเตอร์แล้วก็เชื่อมั่นในลาประมูลทุกที่ว่ามีความโปร่งใสแต่อันอื่นผมไม่กล้าการันตีแต่ SA นี่แน่นอนนะครับGood Cat มีคนยืนยันมาบอกว่าตอนนี้ราคาที่ผมพูด 900,000 ตอนนี้เหลือ 800,000 เองก็ผมพูดสัมภาษณ์ไปเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วมันอาจจะปรับราคาเป็น 800,000 ก็ขอโทษครับผมก็ไม่รู้หรอกครับมันจะปรับราคาเป็น 800,000 เมื่อไหร่แต่มันจบไป 450,000 ครับผมรู้แค่นี้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆข้อมูลมันอาจจะอัปเดตใหม่ๆไปเรื่อยก็เนี่ยจาก 900,000 เมื่อก่อนมันล้านกว่าด้วยซ้ำแล้วมันเหลือ 900,000 แล้วเหลือ 100,000 เหลือ 800,000 กว่าบาทแล้วแดนเค้าเหลือเท่าไหร่อ่ะแล้วถ้ามันเกิดเหลือบ้าจี้เหลือ 500,000 อ่ะเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมครับทุกคนต้องการดึงเงินเข้าระบบอยู่แล้วนะครับราคาแพงเกินจึงไม่มีคนซื้อเก็บไว้ดูเล่นก็คืออย่างนี้ครับราคาแพงเกิดจากทางที่เราเสนอทางผู้ส่งรถไปว่าราคาตลาดคืออยู่ที่70บาทถ้าผู้ส่งรถเราบอกว่าเขาไม่เอา70บาทเขาจะเอาราคา90บาทเขาก็ส่งเข้าประมูลในราคา90บาทเวลาค่า90บาทปุ๊บไม่มีคนซื้อครั้งหน้าเขาปรับราคามาหรือ80 70 60ก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่ดุลพินิจเขาเป็นคนตัดสินใจเราเป็นคนนำเสนอเขาเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยมันจะจบที่ราคาตลาดมันไม่มีจบถูกกว่าตลาดเพราะว่าคนที่ลงทะเบียน 7-800 คนเกือบ 1,000 คนไม่มีใครยอมใครแล้ววันนี้ยิ่งผู้ซื้อใช้เข้ามาครับไม่มีจบถูกครับผมบอกให้เลยนะครับบางเพื่อนบางคนบอกว่ากำไรคันละหมื่นเลยเหรอเยอะขนาดนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะคะโอ้โหผมพูดเลยนะอันนี้เป็นแหมพูดดีป่าวะลองคิดก่อนคอมเมนต์ก็ไม่เห็นซะด้วยคืออย่ามองแต่รายได้ครับเพื่อนๆเราทำธุรกิจอย่ามองแต่รายได้เพื่อนๆรู้ไหมครับโอ้โหพูดแบบดีป่าวะเนี่ยพูดมันก็ไม่ได้มีข้อที่ไม่ถูกต้องข้อมูลภายในที่อื่นไม่รู้การที่เรามีรถถึงระดับ 30,000 คันเพื่อนๆคิดว่าต้องมีที่จอดขนาดไหนครับที่จอดต้องมีระดับ500ไร่400ถึง500ไร่ค่าเช่าเท่าไหร่ครับค่าเช่ามหาศาลนะครับค่าเช่านี่ระดับหลายล้านอ่ะเกือบ10ล้านอ่ะต้องมีขนาดนั้นเลยแล้วการขนรถระดับ 30,000 คันน่ะเพื่อนขนไปขนมาขนไปจังหวัดนั้นมากรุงเทพประมูลไปเชียงใหม่ค่าขนส่งเกือบ10ล้านนะครับพนักงาน 3-400 คนเกือบ10ล้านนะครับเอาแค่3อย่างเนี้ยแปลว่าค่าใช้จ่ายเดือนละ30ล้านนะครับแล้วรายได้แค่นั้นนึกว่ามันเยอะเหรอครับลดคืนอีกอ่ะต้องรับผิดชอบอีกเป็นแสนเงี้ยคือบางทีต้องมองมิติหลายๆมิติเพื่อนๆมองแค่แบบได้ๆๆไม่มีเสียมันไม่ใช่ครับมันมีมุมมองเยอะแยะมากมายโอ้โหสารพัดครับโกดังไม่ได้เปิดขึ้นมาเองนะครับมันต้องสร้างแต่ละที่ลงทุนแต่ละที่ก็3ล้าน5ล้านติดกล้องวงจรปิดมหาศาลเงี้ยครับโอ้โหมันมีเรื่องเยอะครับมันมีเรื่องโอเปอเรชั่นเยอะแยะมากมายที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับทุกอย่างที่เขาโตมาได้ทุกวันนี้ผู้บริหารเขามีความแบบรอบคอบแล้วต้องทำอย่างไรแล้วมาตรฐานธนาคารจะส่งรถให้เนี่ยโอ้โหเขาก็ต้องการ1 2 3 4 5ยิบเลยครับไม่หมูอะครับไม่ได้เปิดลาบูง่ายๆครับไม่งั้นมันก็มีเป็นร้อยแล้วครับมันไม่มีแค่7-8ที่ครับมันไม่ง่ายที่คิดนะครับโอเค